สานะคะ On ground ใครร้อนไปคลายร้อนที่ทองหล่อตอนกลางวันแดดแรงๆแบบนี้เราจะต้องมาหาร้านนั่งชิลที่ทองหล่อ13ค่ะเฮ้ย Drip Tea and Coffee Cafe นะคะดูดิร้านสวยมากอ่ะป้องไปไหนคุยกับใครเมื่อกี้ซานมไข่มุกด้วยที่เราชอบไปจ้าสั่งเลยเหรองั้นนี่ดูเมนูค่ะคือร้านเนี้ยสิ่งที่ต้องสั่งเลยนะ Signature Drip Milk Tea จริงจังมากนี่อุ๊ยร้านน่ารักมากเลยดูดิใบชาเห็นไหมนี่เราอยู่ในมิวเซียมหรือเปล่าตรงนี้เลยค่ะนี่แหละเซ็ตซิกเนเจอร์ของที่ร้านดิบลงบนใบชาอ๋อต้องทำสูงนิดนึงใช่ค่ะนาฬิกาซ้ายเราดิบ3ครั้งเนาะช้า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 วิเห็นไหมชาที่ได้คือข้นมากอ่ะน้องรอข้างบนเอ้าฉันทำได้อุ้ยนี่ไงนี่ไงได้แล้วได้แล้วหนูกินหมดหนูกินหมดอุ้ยจริงๆก็อร่อยแล้วอ่ะเป็นอย่างนี้เลยบราวน์ชูการ์ดีอ่ะนี่บายมะปรางนะคะชาอร่อยมากแต่มันก็นิ่มมากอ่ะอันนี้เราทำเองอ่ะมันรู้สึกว่ามันแบบมันสดชื่นมันเข้มข้นแล้วมันหอมเป็นกลิ่นชาที่เราแบบไม่เคยชิมมาก่อนมาถึงอีกแก้วนึงแก้วนี้เป็นนมสดต้องคนให้มันเข้ากันอันเนี้ยนมมันมีความหอมมันมีความหวานอ่ะอร่อยมากนมเป็นผักนมมาจากวัววัวกินหญ้าหญ้าเป็นผักวัวก็เป็นผักเรากินผักค่ะ On groundตอนนี้นะคะเรายังอยู่ในซอย13กันอยู่นะคะและอีกร้านหนึ่งเนี่ยเป็นสไตล์แบบอลูฮาวายตอนนี้ก็คือไม่มีฮาวายอะไรอยู่ไหนยังไงงงหรือว่ามันจะคือที่นี่ซัมเบอร์โมฮาวายคาเฟ่งั้นเราจะเดินเข้าไปแบบฮาวายแล้วกันหุยเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปกับแบงค์ดอปก่อนนะคะก่อนเข้างานร้านน่ารักมากเลยอะดูดิเปิด10โมงทุ่มหนึ่งสวัสดีค่ะขอดูเมนูก่อนนะคะเนี่ยเลือกท็อปปิ้งว่าเราอยากได้แบบไหนกาแฟน้ำข้าวมาจากฮาวายอาไคคืออะไรคะอาซาอิคือ ACAI อ่านว่าอาซาอินะคะอย่าไปอ่านว่าอาไคนะบราซิลเบอร์รี่ที่นำเข้าจากบราซิลครับผลไม้อิมพอร์ตทั้งนั้นเลยอะได้ฟิลได้ฟิลชิมอะไรก่อนดีอันนี้กาแฟจากฮาวายนะคะหอมมากถ้าใส่แซลับนิดนึงจะดีมากรีสตาร์ทเมนูชื่อรีสตาร์ทอุ้ยดีมากอ่ะรสชาติมันเบาแล้วมันก็สดชื่นมันเย็นเอาไป10ดาวลิฟวิกกรีนอันนี้เป็นน้ำผักนะคะเฮ้ยเป็นน้ำผักที่อร่อยอ่ะไม่เหม็นเลยเป็นเขียวแบบสดชื่นอ่ะอุ้ยเรามาชิมโมของเราที่เราสั่งมานะคะนี่เป็นเบอร์รี่ที่มาจากบราซิลเต้นไม่เคยกินมาก่อนเบามีความเกรนธัญพืชกรุบกรอบกรอบอร่อยมากโหคนที่ฮาวายเขาคลีนมากจริงเน่ปรึบซับคือทายเป็นเบสเหมือนว่าอาหารหลักของเราคือข้าวใช่ปะของคนฮาวายคือตัวนี้แหละเฮ้ยชอบอ่ะชอบความเฮลตี้ดีอ่ะ On ground โครงการซีนสเปซซีนสเปซเฮ้ยตรงนี้แสงดีมากเลยขอถ่ายรูปแป๊บนึงแอคเสียคือเป็นลมเฮ้ยร้านอะไรอ่ะ Sundance Loungeอุ้ยร้านสวยมากเลยอะทำไมเดี๋ยวนี้เขาทำร้านกาแฟสวยกันจังอะดูดิเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะกันดีกว่าแต่ว่าสายตาอยู่ที่ข้างหลังอันนี้เป็นชาเขียวอุ้ยน่ารักมากเลยอะเราไปนั่งกันดีกว่าค่ะตอนนี้เราจะเสียตังค์แถวนี้นู้นนู้นนู้น feel like homeแบบลองโพสต์ดูว่าแบบมันจะยังไงบ้างแต่ว่าคือถ่ายไปร้อยรูปแล้วคือเป็นห้องกระจกลงอยู่ข้างบนคือให้ความรู้สึกแบบไม่อึดอัดแล้วก็ปลอดโปร่งสดชื่นอุ้ยมีหลายแบบมากชามีความหอมมากเลยอ่ะอุ้ยชากลิ่นดีทุกอันเลยอ่ะไก่จิกเด็กตายบนปากอกเดี๋ยวเมจิกเชียนเหมาะกับทริคเมื่อกี้ว่าหนักไม่ยากกลวะอุ้ยมาแล้วค่ะจะได้ไพ่1ใบนะคะแล้วก็จะมีความหมายด้านหลังไพ่อู้ตายแล้ว Begin with what you have เฮ้ยความหมายดีมากเลยอ่ะเหมือนโดนเตือนสติอ่ะว่าแบบแกหยุดฝันแล้วก็มาอยู่กับสิ่งที่เราเป็นอย
ากสั่งอีกสัก10แก้วเพราะอยากได้ความหมายทุกๆอันเลยเฮ้ยดูช้อนนี่น่ารักมากอ่ะเฮ้ยทำไมต้องมือสั่นทำไมสกิดสกิดสกิดดีมากอ่ะมันหอมมากแล้วก็กลิ่นเนี่ยเหมือนกับที่ดมเมื่อกี้เลยอ่ะสดชื่นแล้วทามันเบาๆอ่ะเฮ้ยเหมาะกับอากาศร้อนๆอ่ะเย็นกินเร็วไปนิดชาผลไม้พีชใส่ไซรัปพีชมีเป็นเซตมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนกับหน้าความอันนี้มีความแบบหอมพีชไม่หวานจนเกินไปด้วยอ่ะมาจ้าถ่ายรายการนี้จบก็คือน้าปังจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของหวานขนมแล้วก็เครื่องดื่มทุกชนิด On Groundแล้วตอนนี้ร้านสุดท้ายที่เราจะพามาปิดก็คือร้านนี้เลยค่ะเป็นร้านไอศกรีมเจลาโต้นะคะตอนนี้น้องตะโกนแข่งกับก่อสร้างอยู่ข้างๆนะคะขอพูดดังนิดนึงเอ้ยอ๋อ เข้ามาแล้วขอบอกว่าร้านนี้เป็นธีมเกี่ยวกับการเดินทางเห็นปะอันนี้มันเหมือนแบบที่นั่งแบบในเล้าของเครื่องบินอ่ะมีแบบ fasten your seat belt and the journey begin เราทุเรียนชื่อเล่นเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะนี่ตัวไอติมอ๋อคือไอติมเนี่ยมาจากหลายประเทศเลยเหมือนกับว่าเราได้เดินทางไปกินไอติมแต่ละประเทศเฮ้ยอ๋อชิมได้อ๋อไม่ต้องคำใหญ่ก็ได้นะดูอิ่มวานิลลาหอมแน่นๆเฮ้ยเราเป็นดอกก็หอมมากรสเบคอนแล้วคือมีเบคอนอยู่ข้างในด้วยเหรอเฮ้ยอร่อยอ่ะเฮ้ยพี่คอยเราชิมทุกอันเลยอ่ะอันนี้อร่อยอ่ะส้มมาเป็นลูกเลยอ่ะเวลาบริก็ดีอุ้ยขอบคุณค่ะผสมกันมาเลยเหรอคะไอศกรีมเบคอนกับบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตเบคอนเป็นของแคนาดาคือพีคตรงที่แบบเบคอนอ่ะมันเป็นแบบเบคอนจริงๆเลยอ่ะเบคอนแบบฟรีสแล้วพอเคี้ยวมันก็มีความแบบแข็งๆอุ้ยชอบอ่ะไม่มีความขาวเลยบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตอันนี้ก็สดชื่นก็เฟรชเฟรชไป On groundแหมกินของเย็นมา5ร้านขนาดนี้ถ้ายังร้อนอีกนะทุบอ่ะให้ทุบอย่างร้านตอนแรกอ่ะเมนูมันแบบมีเสน่ห์มากเพราะว่าเราดิฟชาเองต่อมาเดินๆๆเลาะๆมาเรื่อยๆก็จะเจอร้านฮาวายอโลฮาพาสเทลที่เราไปกินอาหารคลีนกันมาถึงซินสเปซคือเรามีร้านกาแฟที่แบบมีคำทำนายให้ด้วยอ่ะปิดท้ายกันที่ร้านไอศกรีมเจลาโต้แห่งนี้นะคะเพลินมากคือกินแล้วแบบหยุดไม่ได้อ่ะขอบคุณนะคะที่ดูคนบ้าๆบ้าๆอย่างนี้ทั้งวันแล้วเจอกันใน Cleo on Ground ค่ะบ๊ายบายใครร้อนไปคลายร้อนที่ทองหล่อ